สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบกเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซูนครหลวงสาขาธัญบุรีคลอง10นะครับเดี๋ยววันนี้เซเบกจะพามาชมรถข้างหลังคันนี้นะต้องบอกว่าเพิ่งไปแต่งมาสดๆร้อนๆเลยจากร้านกมลกันยางนะครับต้องบอกว่าคันนี้มีงบแต่งไปเกือบ120,000เลยนะครับจะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเซเบกจะพาไปรับชมได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เซเบกกำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่น MiuX 1.9 เกรด Ultimate นะครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 1,544,000 บาทครับเป็นตัวโฉม2025เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยมาไม่ขี่อาทิตย์นี้เองนะครับสำหรับตัวการดีไซน์ตัวกระจังหน้านะครับก็จะเหมือนกระบะเลยครับได้ลวดลายตัวลายเส้นแล้วก็กระจังหน้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับดีไซน์ของตัวไฟตัดหมอกก็ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะเล่นดีไซน์มีลู่ไอตัวข้างประตูไอตัวลู่ลมครับทำให้ตัวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระจังหน้าดูแบบว่าสวยนะครับแล้วก็โลโก้อีซูเล็กลงนะครับตัวนี้เป็นเกรดอัลติเมทนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้8จุดเลยนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย ADAS นะครับตัวนี้มีการตกแต่งนะครับเปลี่ยนคิ้วล้อเพิ่มเติมมานะครับติดแบบนี้สวยๆแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นล้อแลนโซ่นะครับลายขาวควางแบบนี้นะครับเป็นล้อโตโยไทยนะครับแก้มขาวแบบนี้ต้องบอกว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ใส่โช๊คช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์นะครับมิกกี้แบ็กซับแทงพร้อมกันโครงปีกนกจบในร้านเดียวนะครับต้องบอกว่าคันนี้สุดจริงๆลูกค้าจัดให้ตามสั่งเลยคือจัดตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับใส่ล้อแบบนี้แล้วก็โหลดตัวนี้น่าจะเป็นโหลดหน้า 1.5 หลัง2นิ้วก็จะได้ทรงกำลังดีนะครับใส่คิ้วล้อแล้วก็เพิ่มความสวยงามตัดอารมณ์แบบว่าดูดีมาขึ้นมานิดนึงนะครับโหลดจัดทรงหน่อยนะสำหรับด้านหลังนะครับมีใส่โช๊คเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังเลยเป็นมิกกี้แบ็กซับแท้งแบบนี้ครับก็จะเวลาเข้าโค้งก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์เนาะตัวนี้แค่โช๊ค4ต้นก็เกือบ 50,000 แล้วครับลูกค้า 47,000 แล้วเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ก็ขอให้บอกเซลล์จัดให้ได้นะครับอยากได้สเปคไหนก็บอกแล้วกันทรงนี้ลูกค้าแต่งแบบ Nightstyle Offroad เนาะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 1.9 นะครับระบบฝาท้ายเป็นฝาท้ายอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวด้านหลังไฟเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีคาดกลางมาให้สีดำแบบนี้นะซึ่งจะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับที่ไม่มีต้องเวลาใส่สเกิร์ตปิดท้ายแต่ว่าตัวนี้ก็ยังใส่ปิดได้เนาะแต่ว่าโลโก้ของ Isuzu ก็เล็กลงครับก็สวยงามนะครับสำหรับตัว MiuX เองก็มีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นเลยครับลูกค้าถ้ามีงบประมาณไหนอยากได้แบบไหนก็ทักมาหาเซลเบียนะครับเซลเบียยินดีให้คำปรึกษาเลยทุกเคสนะครับอาชีพไหนออกรถได้ออกได้ทุกอาชีพว่าติดประวัติอะไรยังไงทักมาคุยกันครับเซลเบียยินดีให้คำปรึกษาเนาะคันนี้จัดหนักจัดเต็มแต่งไปเกือบ120,000นะครับทั้งคิ้วล้อล้อโหลดยางนะครับแต่หลักๆที่แพงก็จะเป็นล้อยางแล้วก็ตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับ 3-4 อย่างนี้แล้วก็เกือบแสนแล้วนะครับแล้วลูกคันนี้ลูกค้าไม่เทิร์นยางด้วยนะครับถ้าเทิร์นยางก็น่าจะจบประมาณไม่เกิน 100,000 นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ที่เซเบียพามารีวิวรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีตัว RS มาเดี๋ยวเซเบียจะพาไปเจาะลึกตัวออปชั่นระบบความปลอดภัยของตัว RS อะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากตัว Ultimate บ้างเนาะสำหรับตัวเริ่มต้นก็มีตัว Active นะครับตัว Elegant ตัว Ultimate แล้วก็เป็นตัว 3.0 RS ตัวรุ่นพิเศษนะครับที่เป็นตัวออปชันที่ว่าจัดหนักแล้วก็มีออปชันระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบเพราะว่ามีกล้อง360องศามาแล้วนะครับตัวนี้อารมณ์แบบว่าแนว Luxury ละกันแบบว่าภายในเป็นสีน้ำตาลเนาะแต่ถ้าสำหรับลูกค้าที่แบบชอบภายในดุดันก็จะเป็นตัว RS จะเป็นภายในเบาะสีดำครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบเลยในตัวของ RS นะครับราคา RS นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,659,000 บาทนะครับถ้าเป็น 4Wheel ก็แตกต่างกัน 100,000 บาทอยู่ที่ร้าน 1,759,000 เนาะถ้าลูกค้าสนใจดูเป็นรุ่นไหนหรือว่าอยากให้เซเบียทำรีวิวรุ่นไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะเซเบียมีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าทุกอาทิตย์เลยนะครับช่องทาง YouTube นะครับก็ฝากเบอร์ไว้นิดนึงแล้วกันครับเผื่อจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับสายด่วนเซเบียโทรมาได้เลยครับ0898979862นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดรถต่างๆหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการออกรถหรือว่าสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้เนาะสำหรับในการซื้อรถ MiuX เองอะครับถ้าเป็นครอบครัว Isuzu เนี่ยจะได้ส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาทนะครับ
แต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยจะได้ 30,000 บาทถ้าลูกค้าซื้อ Mil X ก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นผู้ผลิตก็คือคุ้มกว่า 30,000 บาทนะครับถ้าลูกค้าเข้าศูนย์ตรงตามระยะที่กำหนดนะครับก็จะได้เป็นตัว Excellency ด้วยจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 8,000 บาทเท่ากับว่าซื้อรถคันนี้นะครับได้ส่วนลดเพิ่มอีก 28,000 บาทเลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆสำหรับรถ Mil X นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จองมี X ภายในวันที่7ขึ้นไปตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13ครับก็ลุ้นรับนะครับทองคำมูลค่า 10,000 บาท10รางวัลด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวรับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทนะครับต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับมีที่บริษัท Isuzu นครหลวงสาขาธัญบุรีคลอง10เท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเซอร์เบียขอตัวลาไปก่อนละกันครับว่าคลิปหน้าจะพามารีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกันครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ